โกแก่มันทุกเม็ดเปิดตัวหนังรีเซมบลานปรากฏการหนังไทยแนวไซไฟอีโรติกกำหนดเข้าฉายวันที่2กุมภาพันธ์นี้ภาพยนตร์เรื่องรีเซมบลานปรากฏการดัดแปลงมาจากนวนิยายขนาดสั้นเรื่องนอนใต้ระอองหนาวด้วยปราบดายุนและเรื่องสวนไซเปลสด้วยจีรัตประเสริฐทรัพย์และเป็นการหวนกลับมากำกับหนังอีกครั้งในรอบ8ปีของจุมพลรวยเจริญทรัพย์ภายหลังประสบความสำเร็จจากเซอร์เรียล2014ภาพยนตร์เรื่องปรากฏการได้รับรางวัล Official Selection จาก2เทศกาลใหญ่คือ 1. International New York Film Festival 2. Richmond International Film Festivalปรากฏการหนังไทยแนวไซไฟอีโรติกที่จะพาคุณไปไขปริศนาการหายตัวไปของหนุ่มสาวในวงการแฟชั่นพร้อมพบกับบ๊อบบี้แสดงโดยอนันดาเอเวอริแฮมผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งในแบบหนุ่มที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมแปลกๆของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นการหมกมุ่นในเรื่องอย่างว่าและการหายตัวไปในป่าแบบไม่มีร่องรอยผ่านฝีมือการกำกับครั้งที่2ของจุมพลรวยเจริญทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริหารโรงงานโกแก่ผู้ผลิตขนมถั่วอบกะทิที่มีชื่อเสียงยาวนานของไทยซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวและชีวิตอีกด้านหนึ่งของเขายังเป็นผู้กำกับหนังอีกด้วยค่ะอ๋อเรื่องนี้ก็ตั้งแต่เห็นหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบแล้วนะฮะก็เลยคิดว่าอยากจะได้แบบนักแสดงที่เรียกว่าเข้ากับบทแล้วก็มาเล่นบทนี้ได้อย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเรื่องนี้ขึ้นมาครับแล้วมันเป็นแนวไซไฟอีโรติกด้วยนะครับก็อยากจะเรียกว่าให้เข้ามาชมกันนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องของแนวไซไฟเนี่ยเราไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าไซไฟในภาพยนตร์ไทยเนี่ยก็ไม่ได้เจอมาเรียกว่านานพอสมควรก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เรียกว่าเราใช้ CG ใช้เทคนิคพิเศษอะไรมาในหนังก็คิดว่าจะเป็นอะไรใหม่ๆดีนะครับมันก็เกี่ยวกับการแพร่เชื้อนะครับที่เกิดจริงๆมันมีแนวคิดของอะไรอ่ะการติดต่อระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่เชื้อของธรรมชาติแหละที่มันแบบเข้าไปในตัวมนุษย์อ่ะแล้วเหมือนกันว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะมีเหมือนกับอีกร่างนึงนะครับซึ่งอยู่ในตัวเองแล้วก็พยายามจะมีเพศสัมพันธ์กับคนรอบตัวที่รู้จักนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมคิดว่าอันนี้เป็นมี reference ของหนังภาพยนตร์ต่างประเทศที่ตัวเองดูอยู่นะครับก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วคิดว่าในวงการเรียกว่าภาพยนตร์ไทยที่ดูมาเอ็นนาเนี่ยก็คิดว่าเป็นหนังที่แรงแล้วก็อาจจะยังไม่มีใครสื่อสารได้ขนาดนี้ต้องลองไปดูกันนะครับเพราะผมอันเดียวกันที่ส่งประกวดก็อันเดียวกันไม่ได้อันคัดครับครับก็แรกๆก็คิดว่ากบวก็ได้สัก21บวกแต่มาได้18บวกก็ขอบคุณนะครับที่ยังได้18บวกก็ผมว่ามากพอสมควรนะครับมากพอสมควรแล้วก็มีฉากที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรดีเป็นเซ็กซ์เป็นอะไรอีโรติกค่อนข้างจะแอคเซสซีฟก็มีครับคือครั้งแรกที่อ่านหนังสือของพี่คุณนะฮะปัตตายุทธเนี่ยก็เห็นภาพอนันดาอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องราวของนายแบบหนุ่มนะครับซึ่งติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นอนันดามาเล่นแล้วก็ตัวนันดาเองก็คิดว่าเขามีความเป็นเขามีความแอคทีฟแล้วก็ชาร์มมิ่งที่เล่นบทนี้ครับพี่ต้นบอกไว้ก็ประมาณหนึ่งนะผมแบบผมไม่ทำจะแบบทบทวนอยู่เนี่ยว่าแบบทำอะไรไปบ้างวะผมทำอะไรคุณไหมเนี่ยนะคือไม่ได้ติดเรื่องอีโรติกอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติมนุษย์ใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราก็ไม่ได้ติดแล้วมันไม่ได้อยู่ในบทแบบนำเสนอแบบทรงเดชนึกออกป่ะมันไม่ได้แบบแค่ใส่เข้าไปเพราะอยากให้มันมีความโป๊มันก็มีเหตุผลนะมันก็เป็นธีมของเรื่องธีมของหนังเป็นนายแบบชื่อบอมบี้ที่มีเชื้อแล้วก็มาแพ้เฮ้ยพวกคุณน่ะไม่ต้องไปกดดันผมเลยอันนี้ก็เลยมักรีบเดี๋ยวมักรีบไม่สรุปนั้นผมคิดไปเองก็ได้อยู่ครับไม่ใช่คือผมเคยได้ยินว่ามันมีบางส่วนที่เป็นอินสปิเรชันมันไม่ได้อยู่ในเรื่องโดยตรงแต่ว่ามีอินสปิเรชันเรื่องของไอ้ดอกมักรีผลก็คือไอ้ตัวผู้หญิงที่เป็นดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มันเชื้อมันมาจากอะไรอย่างนั้นแค่นั้นเองไซไฟมันก็ไซไฟเลยอะฮะเพราะว่าก็อย่างว่ามันก็เป็นเรื่องของเชื้อที่แบบที่มันสมมุติขึ้นมาฮะแล้วก็มันก็มีเรื่องของร่างที่จะเรียกว่าอะไรคือต้องเข้าไปดูในหนังอะมันเป็นหนังที่มันนิยามยากนิดนึงเพราะว่ามันยูนิคอะผมเชื่อเป็นหนังที่มันแบบ stand alone นึกออกปะมันไม่ใช่แบบหนังที่เราจะไปบอกว่าอ๋อมันก็คล้ายๆเรื่องนี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็แบบ
on its own เลยมันแบบเป็นหนังของตัวมันเองเลยก็คือไพลินเองก็ยังไม่ได้เข้าไปดูว่าเขาแบบตัดอันไหนออกบ้างหรือว่าใส่อันไหนไปบ้างอะค่ะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้ตัดอะไรออกก็คือก็ค่อนข้างโป๊อยู่อะค่ะใช่ค่ะก็เหมือนที่พี่ต้นบอกแน่นอนเลยก็เป็นเล่นเป็นลูกครึ่งอะค่ะเล่นเป็นลูกครึ่งที่เป็นนางแบบอะค่ะแล้วก็เขาก็เหมือนได้ไปโดนเชื้อคุณบ๊อบบี้นะคะไม่ใช่คุณอนันดาค่ะใช่ค่ะก็ค่อนข้างอีโรติกนะคะคิดว่าค่อนข้างอีโรติกถ้าเทียบกับหนังไทยที่เคยดูมาแล้วก็คิดว่านี้ก็คืออีกขั้นหนึ่งอะค่ะจริงๆตอนอ่านบทไม่ได้ทำใจอะไรมากมายเพราะว่าหนูโตมาที่เมืองนอกอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติดูหนังฮอลลีวูดอะไรเงี้ยมันก็แค่การแสดงอะค่ะใช่ค่ะแต่ถามว่าเขินไหมก็อาจจะเขินด้วยแบบวัฒนธรรมไทยนิดนึงอะค่ะที่แบบคนไทยจะมองว่ายังไงอะไรเงี้ยร่วมงานก็ดีค่ะก็ดีค่ะเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะทำงานด้วยกันก็ค่อนข้างง่ายค่ะปานะไอ้เพียวฉันอะปานะห้าปีด้วยความที่ว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายไป5-6ปีแล้วค่ะนักแสดงก็จำชื่อตัวละครตัวเองไม่ค่อยจะได้เล่นเป็นตัวเองในเรื่องตายแล้วแต่ละคนมั่วมากก็เป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าก็มีคนรักแต่ก็ไม่ได้เชิงว่าคบกันสักทีเดียวอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับหัวสมัยใหม่รักนะแต่ยังไม่อยากผูกพันอะไรประมาณนี้มากกว่าประมาณนั้น friendship plus ประมาณนั้นแหละครับผมเป็นเล่นเป็นคู่ของพลินใช่ไหมครับเออใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้รับเชื้อแล้วก็รับเชื้อขึ้นมาก็จะเห็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นและหลังจากการรับเชื้อครับว่าคาแรคเตอร์จะต่างกันยังไงทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ความแบบกระหายก็จะมีความต้องการมีความอะไรมากใช่ก็คือมันเป็นคือเรื่องของปกติของมนุษย์เพราะมนุษย์คนเราก็คือเหมือนถ้าในความเข้าใจของผมก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่ต้องการความคล้ายความอะไรพวกนี้ใช่คือมันคือเรื่องธรรมชาติใช่ครับคาแรคเตอร์บทละครเหมือนจะเป็นเท่าที่จำได้ก็น่าจะเป็นแบบเป็นเพื่อนของนางเอกแล้วก็จะมาชอบแบบเดี๋ยวนะไม่ชอบกันด้วยอะไรอย่างนี้อาจจะแบบว่ามีความแอบแซบอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรกันประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะได้รับเชื้อจากยองไมคีเอ๊ะชื่ออะไรค่ะก็อะไรประมาณนั้นค่ะเพราะว่าของปอฉากก็ไม่ได้เยอะมากก็เท่าที่จำได้ก็ประมาณนี้นะคะว่าหนัง5ปีแล้วอะค่ะคือจริงๆแล้วอย่าไปคิดเรื่องอย่างนั้นเยอะครับเพราะว่าผมว่าในทั้งมวลทั้งหมดอ่ะมันเล่าเรื่องอื่นไม่ได้เล่าเรื่องอีโรติกขนาดนั้นอีโรติกน่าจะเป็นแค่ส่วนในเรื่องผมก็เป็นนักแสดงครับติดเชื้อเหมือนกันแต่จะเป็นแบบไหนก็ไปดูเอาเลยครับง่ายกว่าก็เรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็จะเป็นหนังพูดถึงหนังใช่ไหมฮะพูดถึงหนังก็อยากจะแบบรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ท้าทายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีหนังอย่างนี้นานแล้วก็อยากจะให้ดูอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่อยู่ในเรียกว่าเป็นหนังที่เราคุ้นกันนะจะเป็นตลกรักหรือผีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเป็นหนังที่เรียกว่าเราทำแบบมีความอิสระทางความคิดนะครับคิดว่าจะทำอะไรผมก็เรียกว่าก็ทำอย่างที่ใจเราต้องการแล้วก็ผลงานเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นผลงานที่ดีด้วยแล้วก็คิดว่าหนังออกมาก็สื่อสารออกมาได้ค่อนข้างจะตรงกับที่ตัวเองคิดนะครับก็ต้องได้รางวัลจริงๆแล้วมันได้รางวัลมาหลายเวทีนะครับแต่ว่าผมก็คัดอยู่ที่2เวทีนะครับก็คือที่ Richmond ฟิล์มเฟสติวัลนะครับกับInternational New York Film Festival 2รางวัลก็ดีใจนะครับที่มันเป็นก้าวนึงที่รู้สึกว่าเราก็ได้รางวัลแล้วก็เป็นหนังเรียกว่าอะไรเป็นหนังยาวเรื่องแรกของผมด้วยอะไรเงี้ยได้รางวัลมาครับผมว่ามันน่าจะให้อะไรกับวงการภาพยนตร์ไทยได้ใหม่ๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเราห่างหายจากหนังที่เป็นอินดี้ไปพอสมควรนะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นอินดี้ที่เข้าใจยากแล้วก็ไม่ได้เป็นหนังอาร์ตนะที่รู้สึกว่าดูแล้วอาจจะยากอันนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นหนังที่ตลาดมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น
ป็นแบบหนังที่คิดว่าทุกคนดูได้นะครับก็คืออยากจะให้มาดูนะครับผมคิดว่าปรากฏการณ์ก็เป็นหนังอะไรที่เรียกว่าน่าจะสร้างปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้กับภาพยนตร์นะแล้วก็ในวงการภาพยนตร์ไทยได้อะไรเงี้ยนะครับมีความแปลกใหม่แล้วก็เป็นอีโรติกเป็นไซไฟซึ่งมันมาผสมกันแล้วก็เป็นแนวใหม่ๆดีนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาชมนะครับ2 กุมภาพันธ์นะครับ